ังและท่านผู้ชมครับรายการการเมืองเรื่องน่ารู้มาพบกับท่านประจำวันเสาร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2562ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้พูดถึงจุดเด่นของรัฐบาลหลังการเลือกตั้งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับว่ามีจุดเด่นอยู่5ประการแต่ในจุดเด่นแต่ละข้อนั้นเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นจุดด้อยในตัวมันเองได้เมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาทางเหล่าผู้บัญชาการเหล่าทัพนะครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะผบ.ทบ.ผบ.ทอ.ผบ.ทร.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปลัดกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการประชุมกันในรอบปกตินะครับไม่ใช่เป็นการประชุมกันในวาระอื่นใดหลังการประชุมนั้นพลตรีกฤษจันทนิยมโฆษกกองทัพไทยนะครับได้ออกมาแถลงว่าท่านพลเอกพิพัฒน์เบญจสิริผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้มีการเน้นย้ำแล้วก็ทำการตกลงกับเหล่าทัพต่างๆเกี่ยวข้องกับจุดยืนของกองทัพที่ยังคงเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติโดยมีจุดยืนที่สำคัญคือพิทักษ์ปกป้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รวมถึงประชาชนการดำเนินการของกองทัพไม่เปลี่ยนแปลงพร้อมดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆของประเทศชาติในอนาคตเกี่ยวกับบทบาทของทหารในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้สิ้นสภาพไปนะครับเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทางโฆษกกองทัพไทยได้กล่าวว่าทางท่านผู้บัญชาการฐานสูงสุดก็เน้นย้ำกำลังพลในกองทัพไทยให้อดใจรอคอยดูแลและเป็นกำลังในการสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลนะครับซึ่งยังมีเวลาขณะกำลังเริ่มต้นกองทัพจะใช้ศักยภาพที่มีอยู่ทำงานภายใต้จุดยืนที่ได้กล่าวไปข้างต้นตรงจุดนี้ก็คงจะสอดคล้องกับสิ่งที่ผมได้เรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ากองทัพกับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นั้นดูเหมือนจะมีความแน่นแฟ้นกันเป็นฐานความมั่นคงให้กับรัฐบาลคล้ายๆกับยุคสมัยของพระท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์อันนี้ก็ต้องหมายเหตุท้ายว่ายกเว้นกรณีของกลุ่มยังเติร์กที่เข้าร่วมทำการโค่นรัฐบาลพลเอกเปรมจนทั้งเกิดเป็นกบฏเมษาฮาวายขึ้นมาสำหรับในวันนี้ก็คงจะพูดถึงจุดด้อยที่หรือว่าจุดอ่อนของรัฐบาลซึ่งในเวลานี้ทางประธานรัฐสภาท่านชวนหลีกภัยก็ได้กำหนดวันที่จะมีการแถลงนโยบายของรัฐบาลไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นคือวันพฤหัสที่25กับวันศุกร์ที่26คือสัปดาห์หน้าแต่ก็เปิดโอกาสให้ต่อได้ถึงวันเสาร์ถ้าเผื่อมีผู้อภิปรายยังไม่จบนะครับขณะเดียวกันพรรคฝ่ายค้านข่าวก็ออกมาว่าพรรคฝ่ายค้านนั้นเตรียมที่จะอภิปรายนโยบายของรัฐบาลโดยในการอภิปรายนโยบายนั้นก็คงจะก้าวล่วงไปถึงคุณสมบัติของรัฐมนตรีนะครับคุณสมบัติของรัฐมนตรีอาจจะรวมถึงนายกรัฐมนตรีด้วยคราวนี้คุณสมบัติของรัฐมนตรีเนี่ยที่มีข่าวออกมาว่าทางพรรคฝ
่ายค้านโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยก็จ้องที่จะอภิปรายรัฐมนตรีถึง14คนแต่ไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่จะเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับคุณสมบัติของรัฐมนตรีศักยภาพขีดความสามารถภูมิฐานภูมิหลังนะภูมิหลังของรัฐมนตรีแต่ละคนว่าเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีบริหารประเทศตามนโยบายทางฝ่ายรัฐบาลเองท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ตามทีหรือรองนายกหลายท่านโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเน้นมาหลายครั้งแล้วว่าการแถลงนโยบายไม่ใช่เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับแต่คุณชวนหลีกภัยเองในฐานะของประธานรัฐสภาที่ผ่านเวทีการเมืองมานับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2512เป็นเวลาร่วมกึ่งศตวรรษคือ50ปีนะครับอาจจะมีหยุดเว้นว่างในช่วงการปฏิวัติรัฐประหารประสบการณ์ในการอภิปรายนโยบายโดยเฉพาะในเชิงการเมืองที่มีลักษณะของความปริ่มในเชิงของเสถียรภาพของรัฐบาลแล้วก็มีความตึงเครียดแห่งการต่อสู้กันในทางการเมืองภายใต้ระบบรัฐสภาคุณชวนก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่เวลามีการอภิปรายนโยบายก็มักจะพาดพิงไปถึงตัวรัฐมนตรีด้วยนะครับถึงขนาดที่มีการพูดคุยกันมีการวิเคราะห์กันว่ารัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะเจิญด่านรออยู่ข้างหน้าใหญ่ๆเป็นศึกในสภาอยู่สามด่านใหญ่ๆด่านแรกก็คือเรื่องของนโยบายนะครับก็คงมีการอภิปรายกันอย่างเต็มที่ด่านที่สองก็น่าจะเป็นสักประมาณช่วงเดือนกันยาหรือว่าตุลาร่างพระราชบัญญัติประมาณรายจ่ายประจำปี2563ก็จะเข้าสู่สภาก็คงจะมีการอภิปรายกันใหญ่ขนาดใหญ่มากกว่าการอภิปรายเชิงนโยบายเพราะเป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรคือเงินแล้วก็รัฐบาลเองก็คงจะเจอทั้งศึกในและศึกนอกศึกในก็คือการเกลี่ยทรัพยากรงบประมาณไปยังกระทรวงทบวงกรมที่มีรัฐมนตรีต่างๆรับผิดชอบอยู่หรือเกลี่ยงบประมาณตามคำร้องขอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดซีกรัฐบาลว่าจะเกลี่ยงบประมาณลงไปได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันหรือไม่นี่คือศึกภายในศึกภายนอกคือพรรคฝ่ายค้านก็คงจะอภิปรายกันอย่างเต็มที่นั่นคือด่านที่สองนั้นด่านที่สองนั้นเนี่ยด่านแรกคือเรื่องอภิปรายนโยบายเป็นการประชุมร่วมรัฐสภานะครับก็คงจะทำอะไรมากไม่ค่อยได้เพราะว่าก็วุฒิสภาเองก็ต้องขอโควต้าในการอภิปรายส.ส.ในซีกของฝ่ายค้านเองก็คงจะต้องถูกควบคุมเวลาในการอภิปรายกันอาจจะมีการตกลงกันว่าคนไม่เกิน8นาทีไม่เกิน10นาทีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดแต่ในการอภิปรายงบประมาณในวาระแรกนะครับในวาระแรกฝ่ายค้านก็คงจะใช้เวทีนี้อภิปรายอย่างเต็มที่แล้วก็จะมาสู่จุดสำคัญก็คือเมื่อวาระแรกผ่านไปถ้าผ่านได้ในวาระที่หนึ่งนะครับโดยคะแนนเสียงที่ปริ่มๆเนี่ยแหละถ้าผ่านได้ก็ถือว่าโชคดีแต่ถ้าเผื่อจัดการไม่ดีผ่านไม่ได้ก็หมายความว่ารัฐบาลนั้นล้มคืนลงตั้งแต่แรกนะครับก็คืองบประมาณในการอภิปรายนโยบายที่จะมีขึ้น25 26นั้นเนี่ยประชุมร่วมรัฐสภาไม่มีการลงมติ
แต่การประชุมงบประมาณร่างงบประมาณเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรถ้าเผื่อลงมติแล้วรัฐบาลชนะก็โล่งอกไปก็รอไปลุ้นในแปรยติในวาระที่2และก็การลงมติในวาระที่3ว่าจะผ่านไม่ผ่านดังนั้นในเรื่องของงบประมาณเนี่ยรัฐบาลนั้นก็จะเจอภาวะการอยู่2ขั้นตอนนะครับที่จะต้องไกลเกลี่ยประโยชน์เกลี่ยประโยชน์ในเชิงงบประมาณให้แก่ส.ส.ร่วมรัฐบาลที่มีเสียงเกินอยู่กึ่งหนึ่งไม่มากนักให้ได้ประโยชน์ร่วมกันและวิปทั้งฝ่ายรัฐบาลวิปของพรรคร่วมรัฐบาลก็คงทำงานกันหนักพอสมควรนะครับด่านที่3ก็คือด่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็มีเสียงออกมาแม้แต่การแถลงของกลุ่มผู้บัญชาการกองทัพนะครับที่มีการประชุมกันเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาก็พูดทำนองว่าคล้ายๆกับว่าก็ขอให้มีการดูผลงานรัฐบาลก่อนนะครับรัฐบาลยังไม่ได้เริ่มทำงานเลยจะอภิปรายไม่ไว้วางใจได้หรือไม่อย่างไรก็ตามทีครับก็ไปห้ามฝ่ายค้านไม่ได้ฝ่ายค้านเขาก็มียุทธศาสตร์ยุทธวิธีในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของเขาก็คงถือจังหวะและถือโอกาสในการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยเฉพาะรัฐมนตรีที่มีจุดอ่อนนะมีจุดอ่อนก็จะถูกอภิปรายหรืออาจจะอภิปรายทั้งคณะเลยก็ได้อันนี้ก็ต้องรอดูเมื่อถึงเวลานั้นก็คงจะต้องมานั่งวิเคราะห์กันก่อนว่าเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยมันเหมาะมันควรหรือไม่อย่างไรทั้งนี้เรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นหัวข้อหนึ่งที่ผมกำหนดไว้ว่าน่าจะมาคุยกันเหมือนกันเกี่ยวเรื่องของบทบาทของฝ่ายค้านในการทำงานนะครับในการทำงานซึ่งก็คงจะพูดในโอกาสต่อไปแต่สำหรับจุดที่จะวิเคราะห์ข้อด้อยหรือจุดอ่อนของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยจุดอ่อนที่หนึ่งที่มีการพูดถึงกันนะครับแล้วก็รายการนี้ก็พูดกันตั้งแต่ก่อนการจัดตั้งรัฐบาลแล้วล่ะว่ารัฐบาลที่มีเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากกว่าฝ่ายค้านนะจำนวนน้อยมากไม่ถึง10เสียงนะครับก็เสี่ยงเหลือเกินที่จะทำให้อายุของรัฐบาลสั้นเพราะเสียงในสภานั้นปริ่มน้ำหรือเกิดหากเป็นรัฐบาลในอดีตนะครับหากเป็นรัฐบาลในอดีตตั้งแต่หลัง14ตุลา16ไปต้นมาตั้งแต่รัฐบาลของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชถึงแม้มีเสียงในสภาก็มากอยู่แต่ก็ก่อให้เกิดปัญหาการไร้เสถียรภาพได้เช่นเดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นจุดอ่อนตรงนี้ในช่วงแรกๆผมก็คิดว่าทีมงานทางการเมืองของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นทีมของฝ่ายการเมืองที่ต้องร่วมกันเพราะว่าพรรคร่วมรัฐบาลพอร่วมรัฐบาลแล้วยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยก็จะคว่ำเสียก่อนไม่ว่าจะคว่ำโดยกฎหมายงบประมาณคว่ำโดยการลงมติอภิปรายไว้วางใจเนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลเองก็คงจะใช้ตรงเนี้ยจุดอ่อนตรงนี้สร้างเป็นจุดแข็งสร้างความร่วมมือนะครับสร้างความเห็นพ้องต้องกันสร้างกฎเกณฑ์สร้างระเบียบสร้างวินัยและอาจจะถึงขนาดต้องใช้ก
กลไกอื่นๆทั้งหมดที่มีอยู่ของนายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนรัฐบาลให้เดินไปข้างหน้าได้คงไม่อยากที่จะให้ตกม้าตายด้วยเรื่องง่ายๆจากข้อด้อยตรงจุดนี้ก็ทำให้เสียงของประชาชนที่สนับสนุนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่อยากจะให้มาทำงานแก้ไขปัญหาของประเทศนะครับก็มีเสียงเรียกร้องว่าอยากให้รัฐบาลทำงานก่อนเห็นผลงานก่อนไม่อยากที่จะให้ฝ่ายการเมืองมาห้ามหันกันจนกระทั่งรัฐบาลไร้เสถียรภาพจนไม่สามารถที่จะบริหารประเทศได้มันก็เป็นผลร้ายกับประเทศตรงนี้ก็ต้องดูฝีมือกันจริงๆครับดูฝีมือของพรรคร่วมรัฐบาลดูฝีมือของฝ่ายที่ปรึกษาทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีว่าจะเดิมเกมทางการเมืองอย่างไรให้รัฐบาลพ้นจุดล่อแหลมพ้นหลุมปากเหวของรัฐบาลได้เพราะเสียงสภาที่ปริ่มน้ำนั้นพร้อมที่จะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองได้ตลอดเวลาแน่นอนว่าการคงไว้ซึ่งเสถียรภาพของรัฐบาลก็คงไม่ได้ดูที่เสียงในสภาผู้แทนราษฎรแต่เพียงอย่างเดียวบางครั้งเสียงในสภาผู้แทนราษฎรมีมากแต่รัฐบาลก็มีจุดอ่อนอื่นก็ทำให้รัฐบาลไปไม่รอดนะครับดังนั้นในประเด็นข้อด้อยข้อนี้ข้อด้อยข้อที่หนึ่งเนี่ยผมคิดว่าคิดในแง่บวกนะทีมที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีแน่นอนว่าคงมีสตาฟอยู่มากพอสมควรเนี่ยแหละและมีประสบการณ์ทางการเมืองมาภายใต้คสช5ปีย่อมรู้อะไรบางอย่างนะครับก็น่าจะฟันฝ่าไปได้น่าจะผ่านเรื่องของพรบงบประมาณได้น่าจะผ่านเรื่องของการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าเรียกว่าต้องทำงานหนักมากรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลที่ดูแลกระทรวงทุกกระทรวงข่าววันสองวันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะขยันขันแข็งออกไปตรวจงานอันนี้ไม่ใช่เรื่องการแย่งห้องทำงานนะออกไปตรวจงานออกเข้ากระทรวงถือฤกษ์งามยามดีอันนี้เป็นเรื่องปกติทุกรัฐบาลทำเหมือนกันหมดไม่ว่ารัฐบาลจากการเลือกตั้งรัฐบาลจากการปฏิวัติรัฐประหารอันนั้นเป็นลักษณะของคนไทยที่ถือฤกษ์ถือยามแต่ฤกษ์ยามงามดีแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเบื่อบริหารประเทศแล้วเกิดจุดอ่อนมันก็หนีไม่พ้นที่มีผลกระทบต่อเสถียรภาพนะครับในข้อด้อยข้อที่หนึ่งเนี่ยมันมาโยงกับข้อด้อยข้อที่สองอย่างเช่นข่าวเมื่อวานนี้ก็พาดหัวมาว่ากลุ่มสสพักละหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนพักเล็กเนี่ยแหละครับรวมแล้ว10พัก10คนเนี่ยก็เรียกร้องเพราะว่าตำแหน่งรัฐมนตรีไม่ได้ล่ะก็เรียกร้องขอตำแหน่งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีหรือตำแหน่งอื่นๆลักษณะของนักการเมืองไทยผมไม่เข้าใจเมื่อตัวเองร่วมเป็นฝ่ายรัฐบาลแล้วด้านหนึ่งนั้นก็มีคนที่ต้องทำหน้าที่ฝ่ายบริหารอีกด้านหนึ่งคนก็ต้องทำหน้าที่ฝ่ายสภาภาระหน้าที่ในการทำงานในสภามันก็มีในฐานะของผู้แทนปวงชนชาวไทย
ที่ท่านอ้างกันตามรัฐธรรมนูญมันมีหน้าที่ที่ต้องทำในฐานะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหน้าที่ที่มีเกียรติมีเยอะมากนะครับแต่ทำไมจึงอยากจะได้ตำแหน่งทางบริหารระหว่างท่านพิมพ์นามบัตรเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับกับการขอพ่วงคำว่าเลขานุการรัฐมนตรีที่ปรึกษารัฐมนตรีผู้ช่วยรัฐมนตรีอย่างเนี้ยมันจะเพิ่มคุณค่าอะไรกันนักกันหนาหรือการเรียกร้องตำแหน่งเหล่านี้อันนี้เฉพาะในพรรคร่วมรัฐบาลนะครับที่เป็นจุดอ่อนเนี่ยมันมีอะไรซ่อนเร้นอยู่มันมีวาระอะไรซ่อนเร้นที่ต้องการตำแหน่งในเชิงการบริหารก็คงที่พอที่จะมองกันออกว่าการที่นักการเมืองเหล่านี้ต้องการตำแหน่งในเชิงการบริหารไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็ได้ขอเป็นตำแหน่งทางการเมืองอื่นก็หวังที่จะได้ตำแหน่งนั้นในการเพิ่มอำนาจในการต่อรองบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับอำนาจเชิงการบริหารในกระทรวงนั้นๆผมคงพูดได้กว้างๆแค่นี้พูดลงลึกกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวท่านสสท่านจะโกรธเนาะแต่มันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดตรงจุดนี้มันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชี้เห็นว่าในกลุ่มของพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลในช่วงนี้อาจจะยังไม่เจออะไรที่สร้างความบากใจมากนักแต่หลังจากพ้นฮันนีมูนเนี่ยแหละฮันนีมูนทางการเมืองเนี่ยอาจจะ3เดือนหรือ6เดือนอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะเกิดกลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับการเมืองไทยก็คือเมื่อกลิ่นอายของการฮันนีมูนการร่วมจัดตั้งรัฐบาลจบลงแล้วเริ่มทำงานกันแล้วมันก็อาจจะเกิดการตีรวนกันไม่ว่าขัดแย้งกันในดับเล็กหรือดับใหญ่ภายในรัฐบาลจะเป็นแบบเดิมในอดีตไหมจะเป็นแบบของรัฐบาลของพระท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลแล้วมีการแข่งแย่งผลประโยชน์กันระหว่างพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลรัฐมนตรีที่ร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นปัญหาในอดีตเช่นปัญหาเกี่ยวเรื่องของการสั่งซื้อน้ำมันปิโตรเลียมปัญหาเกี่ยวเรื่องการส่งสินค้าออกโควต้าการส่งสินค้าออกในอดีตแต่ในปัจจุบันนี้ดูเหมือนว่ากระทรวงทบวงกลมที่มีอำนาจภารกิจหน้าที่ทางด้านเศรษฐกิจก็มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงคมนาคมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพลังงานกระทรวงเกษตรนะครับกระทรวงเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการบริหารที่มีผลประโยชน์และถ้าเผื่อเป็นรัฐมนตรีที่ต่างรัฐบาลกันและเกิดมีนโยบายที่ขัดแย้งกันถ้าขัดแย้งกันภายในคณะรัฐมนตรีในการเสนอเรื่องเสนองานและเรื่องมันจบอยู่แค่นั้นเก็บความขัดแย้งไว้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมันก็ไม่น่ามีอะไรแต่ที่ผ่านมาเมื่อคณะรัฐมนตรีมีความขัดแย้งกันเรื่องใดเรื่องหนึ่งข่าวมักจะหลุดไปถึงสื่อมวลชนและเสนอข่าวนั่นก็หมายความว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีของไทยเนี่ยมันไม่เคยเป็นความลับอันนี้ก็กลายเป็นจุดอ่อนกลายเป็นจุดอ่อนแล้วก็กรณีที่พรรคการเมืองนักการเมืองที่แต่ละพรรคถึงแม้ว่าในช่วงการเข้าร่วมรัฐบาลจับไม้จับมือกันมุ่งมั่นทำงานกันแต่โดยลึกๆโดยจิตสำนึกและสัญชาตญาณของนักการเมืองแต่ละคนท
ที่สังกัดพรรคแต่ละพรรคคงไม่มีใครยอมใครคงไม่มีใครยอมใครทุกคนก็ต้องรักษาผลประโยชน์ในระยะแรกอาจจะอยู่ในขั้นตอนการตกลงว่าทางใครทางมันทางใครทางมันที่นี่ก็คือว่าอำนาจในเชิงการบริหารของกระทรวงใดเป็นของพรรคใดก็ให้ขอเป็นของพรรคนั้นเพราะว่าการแบ่งงานของนายกรัฐมนตรีที่จะแบ่งงานให้รองนายกรัฐมนตรีควบคุมดูแลนั้นเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์ก็มีรองนายกรัฐมนตรีของตัวเองดังนั้นการควบคุมกำกับงานแทนนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีของแต่ละพรรคเขาก็ดูแลรัฐมนตรีในโควต้าของตัวเองก่อนเรื่องจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอันนั้นไอ้ประเด็นปัญหาตรงจุดนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับข้อที่หนึ่งและเกี่ยวข้องกับบทบาทสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์ว่าท่านจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรท่านจะใช้วิธีการตั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแบบพระท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์แบบพระท่านพลเอกชาติชายชุนวันหรือไม่ที่มีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่ไว้วางใจได้อย่างเช่นนายพลเอกชาติชายก็มีที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลกนะครับแต่ท่านพลเอกเปรมก็มีที่ปรึกษามีอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เป็นเทคโนแครตไปเป็นที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ดร.วีรพงษ์รามังกูลท่านอาจารย์ชัยนันท์สุขสุพนิชท่านอาจารย์เสน่ห์จามริกดร.กระมวลทองธรรมชาติเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยสมัยนั้นเป็นเทคโนแครตเข้าไปเป็นที่ปรึกษาอยู่ตลอดผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านอาจจำเป็นที่ต้องตั้งที่ปรึกษาอาจจะเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าท่านก็มีรองนายกที่ท่านวางใจอยู่แล้วคือท่านรองสมคิดแต่ถ้าอาจจะมีที่ปรึกษาด้านนี้หรืออาจจะมีที่ปรึกษาด้านการเมืองอีกก็ได้เพราะฉะนั้นตัวที่ปรึกษาเหล่านั้นเนี่ยก็คงจะให้คำแนะนำในการเดินงานทางการเมืองในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือในกรณีที่พลเอกเปรมเคยใช้ก็คือใช้สภาพัฒน์เป็นกลไกและเป็นเครื่องมือขณะเดียวกันเนี่ยในยุคนี้ก็มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติคณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่ตั้งเอาไว้นะครับซึ่งพลเอกประยุทธ์เองก็อาจจะใช้กลไกเนี้ยเป็นเครื่องมือในการที่จะแก้ปัญหาในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างคนร่วมรัฐบาลซึ่งผมคาดว่าหลังจากที่รัฐบาลแถลงนโยบายเสร็จแล้วเนี่ยก็คงมีการแต่งตั้งคณะเหล่านี้เข้ามาแก้ไขปัญหาเข้ามาจัดการต่อปัญหาเหล่านี้แล้วก็พยายามที่จะไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกันนะครับตรงนี้จำเป็นที่รัฐบาลต้องทำถ้ารัฐบาลไม่ทำตรงนี้ปล่อยให้ต่างคนต่างทำต่างคนต่างเดินมันก็จะเกิดปัญหาและส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่คือ2ข้อแรกที่เป็นจุดด้อยหรือจุดอ่อนของรัฐบาลนี้ท่านผู้ฟังครับการเมืองเรื่องน่ารู้6 นาฬิกา 30 นาทีเราพักสักครู่ครับ